สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินจาก Power House แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมได้รับเงินจาก Power House เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้รับเงินจาก Power House นี้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับมาที่ My Account นะครับแล้วก็ตรง Billing ตรงนี้นะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมได้รับจาก Power House วันนี้นั่นเองนะครับ412ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นั่นเองนะครับหรือสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับ412ดอลลาร์กับอีก95เซนต์นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมได้รับจาก Power House นะครับก็ส่งตรงมาในบัญชี PayPal ของผมเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงินจาก Power House นี้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นรายการนี้เลยนะครับPower House Affiliate นะครับหรือว่ารายการที่ได้รับการจ่ายเงินจาก Power House นั่นเองนะครับจำนวนเงินที่ผมได้รับนะครับก็คือ394ดอลลาร์กับอีก48เซนต์นั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมยอดมันไม่ตรงกันกับตรงนี้นะครับอ่ะที่ยอดมันไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าทาง PayPal นะครับได้มีการหักค่าธรรมเนียมไปนั่นเองนะครับก็หักไปจำนวน18ดอลลาร์กับอีก47เซนต์นะครับจากเดิม412ดอลลาร์กับอีก95เซนต์เนี่ยก็เหลืออยู่แค่นี้เลยนะครับ300กว่าดอลลาร์นี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทำการถอนเงินจำนวน400ดอลลาร์ที่ผมมีในบัญชี PayPal ของผมนี้นะฮะให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตอนถอนนะครับเราไปดูกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับสำหรับ400ดอลลาร์นี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครนะครับที่กำลังรอการตัดสินใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยPower House นี้ควรทำดีหรือเปล่าเฮ้ยทำแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเฮ้ยมันควรทำหรือเปล่าควรทำมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไว้ตอบกับตัวเองนะครับว่าควรทำ Power House หรือเปล่านะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีงานออนไลน์งานไหนในดวงใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเปิดใจรับ Power House นี้เข้าไปลองดูนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าถอนเงินจำนวน400ดอลลาร์นี้แล้วนะครับเป็นเงินไทยที่ผมจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้คลิกตรงที่ถอนเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเราทำการคลิกถอนเงินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าถอนเงินขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราทำการกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่400ดอลลาร์กับอีก91เซนต์นะครับก็จะถอนจำนวนเงินทั้งหมดนี้เลยนะครับ400ดอลลาร์กับอีก91เซนต์นะครับค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับก็อยู่ที่0บาทนะครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่จะได้รับเงินนะครับก็อยู่ที่ 5-7 วันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราใช้ถอนเงินด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการตรวจสอบให้กับเราเนี่ยเร็วแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าเขานะครับได้ทำการตรวจสอบให้กับเรานะครับเร็วนะครับเราก็จะได้รับเงินภายใน5วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาล่าช้าหน่อยนะครับก็จะได้รับภายใน5แต่ไม่เกิน7วันนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการถอนเงินเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกดดำเนินการต่อเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับ PayPal ก็ได้ทำการแปลงค่าเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็จำนวนเงิน400ดอลลาร์กับอีก91เซนต์นะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 12,721 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจาก Power House นั่นเองนะครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจาก Power House นี้ 100% เลยนะครับก็ถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมที่โดนหักไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าบาทเลยนะครับประมาณ 13,500 บาทนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะทำการถอนเงินเลยนะครับอ่ะกดทำการถอนเงินนะครับปึ๊บโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยที่เหลือนะครับก็รอรับเงินภายใน 5-7 วันนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงนั่นเองนะครับเป็นรีวิวว่าผมได้รับเงินจาก PayPal นี้แล้วนั่นเองนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆใช้ประกอบกับการตัดสินใจนะครับว่า PayPal นี้มีความน่าเชื่อถือที่จะใช้ในการรับเงินจาก Power House นี้หรือเปล่านะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ PayPal นี้มันโอนเงินมาให้กับเราจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอมารีวิวว่า Power House นี้นะครับได้รับเงินจริง 100% นั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังรอเงินที่ถอนจาก PayPal นี้เข้าสู่บัญชีธนาคารของผมอยู่นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่า
สมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาขอรับข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse ได้เลยนะครับว่า Powerhouse คืออะไร Powerhouse ทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็น VIP นะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse แบบที่ผมทำอยู่นี้บ้างนะครับเพื่อนๆสามารถขอรับคำแนะนำจากผมโดยตรงได้เลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆอัปเดตเป็น VIP แล้วนะครับผมยินดีที่จะสอนเพื่อนๆให้ทำเงินได้แบบที่ผมทำได้อยู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะสมัครเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็มาขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวการถอนเงินจาก Powerhouse ครั้งที่1นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ